มาแล้วมาแล้วหนีนะฝนมาเลยหนีมาฝนมาเลยปั๊บก็ให้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราไม่พูดท่าทางเพลง RE 100 Reborn 100นะคืออะไรวะตัวนี้ MS08 TX XSIM นะนะชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านยากชื่อป๋องเลยนะฮะอันนี้คือรหัสมัน005เป็นบันไดสีแดงนะครับผลิตปี2016 Made in Japan น้ำเงินแดงๆนะเนี่ยต้มๆนะแกดูที่ขวาข้างในมันเป็นยังไงกับตัว RE ตัวนี้นะเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยมีปืนมีอะไรที่ขามีมิดดงมิดดาบด้วยนี่ก่อนมันมี1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุงนะนี่แล้วก็มีแผงกี่แผงวะเนี่ย1 2 3พี่เหยียดแกนะครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แผ่นแล้วก็สติ๊กเกอร์นะตัวนี้นะเดี๋ยวประกอบดีกว่าว่าจะเป็นไงแต่ผมชอบหน้าตาอย่างนี้นะมันหล่อๆดีนะเนี่ยๆดูดูดิดูดิดูดิ MS08 TX นะ XSIM Fleet นะคัสตอมสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วเนี่ยถ้ากันดั้มแอคชั่นเบสมันอยู่บนนี้นะมันน่าจะสวยดีเหมือนกันเดี๋ยวไปดูประกอบดีกว่าว่าจะเป็นยังไงประกอบแล้วเดี๋ยวมาให้ดงให้ดาวกันนะว่าข้อตรงข้อต่อรายละเอียดมันเยอะดีแค่ไหนแล้วกลับมาดูกัน Let's goเฮ้ยตัวนี้ผมรู้สึกว่าหลงรักมันพอสมควรเลยนะเอาง่ายๆนะผมบอกได้เลยตัวนี้มันเป็นแค่RE 100นะครับหรือว่าReborn 100นะรายละเอียดแม่งโคตรดีเลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญตัวมันก็ใหญ่แล้วก็สีสันสวยนะพวกล่องพวกอะไรเงี้ยเฮ้ยผมบอกได้เลยแม่งคือมาสเกตอ่ะเฮ้ยเจ๋งๆๆแล้วก็สวยนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ถ่ายให้ดูรายละเอียดอินเสิร์ตภาพไปสวยเลยตัวนี้ผมบอกได้เลยให้เจ๋งจริงๆบอกได้เลยว่าชอบอีกหนึ่งตัวที่แม่งแบบเฮ้ยรายละเอียดแม่งดีไม่รู้จะพูดยังไงโอเคไปดูดีกว่าว่าเทคนิคสเปคของมันจะเป็นยังไงกับเจ้าตัวนี้นะครับผมไปเลย
Technical Spec ตัวนี้นะครับตัวนี้มีชื่อว่า Custom Exim System Code Quanta Combat Gal Mobile Suit นะครับผมโมเดลนัมเบอร์ของมันคือ MX08TX Exim Official Name คือ Expert Custom นะครับความสูงของมันอยู่ที่ 17.2 เมตรน้ำหนักอยู่ที่ 59.4 ตัน Full Weight อยู่ที่ 96.4 ตันนะฮะพลังงานที่ใช้คือ Minovsky Ultra Compact Fusion Reactor ตัวนี้นะครับถูกควบคุมการผลิตโดย Neo Zeon Attack Force ผลิตครั้งแรกปี0079 UC นะครับแล้วก็ผลิตปีครั้งสุดท้ายก็คือปี0079 UC ในปีเดียวกันนะครับผม Operator คือ Principality of Zeon นักบินคือ Nimbus Sensen นะครับผมอุปกรณ์ของมันก็คือมี Exim System แล้วก็มี Twin Gennard Launcher แล้วก็มี Tube Missile Pod นะฮะแล้วก็ Heat Sword นะครับผม Tactical Arm 2นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นข้อมูล Technical Spec ของมันฮะถ้าพูดผิดอะไรประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเน่เฮ้ยตัวมันโคตรสวยนะเป็นสีน้ำเงินนะเรามาดูจุดขยับของมันว่ามันจะเป็นยังไงดูที่ข้อเท้าก่อนนะครับขยับได้แบบนี้นะฮะแล้วก้มนะฮะข้อเท้านี่งอได้แบบนี้นะฮะโยกเท้าได้อย่างนี้แหละแล้วเนี่ยมีปืนอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างดีนะตัวนี้นะเอามาแต้มสีหรือทำอะไรโคตรดีเลยนะแล้วมาดูกระโปรงนะครับกระโปรงขยับได้นะฮะกระโปรงหลังขยับได้เหมือนกันนะครับกระโปรงหน้าก็ขยับได้การดีไซน์ของมันผมว่าแม่งคือเหมือนกับพวกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีหัวนะผมบอกได้เลยเนี่ยการดีไซน์ของมันเนี่ยคล้ายๆกันดั้มเลยนะแล้วก็ดูข้อมือหมุนได้ข้อศอกขยับได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนได้นี่หัวไหล่ขยับได้นะครับหัวขยับได้เอวขยับได้การขยับเนี่ยแน่นนะจริงๆแล้ว RE ตัวนี้นะค่อนข้างดีนะคือดีไซน์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมบอกได้เลยเฮ้ยแม่งเด็ดว่ะเด็ดจริงๆคือจริงๆแล้วสีสันนะสวยงามมากๆเลยนะฮะสีน้ำเงินตัดขอบขาวแล้วก็มีสีส้มนะฮะคือสีที่มันให้มาค่อนข้างดีนะรายละเอียดสติ๊กเกอร์เนี่ยขาเขอเนี่ยพอเวลาพวกล่องเนี่ยดูดิพวกล่องพวกนี้นะเนี่ยรายละเอียดนะค่อนข้างดีตรงหน้าอกช่วงนี้ออกแบบดีไซน์โคตรดีเลยนะผมว่านะถ้าเอาแบบมาทำสีหรือแต้มสีหรือไว้ทำสีผมว่าตัวนี้นะเด็ดผมบอกได้เลยเด็ดมากจริงๆแล้วไม่น่าทำเป็น RE เลยน่าทำเป็นพวกมาสเตอร์เกตให้แล้วก็ให้รายละเอียดที่เยอะกว่านี้นะผมบอกเลยว่าให้ชอบใครไม่มีนะไม่เชื่อนะไปหาซื้อดูผมบอกได้เลยโคตรดีอ่ะตัวนี้ดีจริงๆไม่เชื่อนะมาให้ดาวกันดีกว่าว่า5ดาวเต็มผมจะให้อยู่ที่5ดาวเท่มากผมบอกได้เลยคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากๆกับสิ่งที่มันได้มานะคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆเปี้ยวเหาะบอกได้เลยคุ้มสุดๆเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ไปหาซื้อกันมาเลยนะไม่อยากจะพูดเยอะเลยผมบอกได้เลยมันสวยงามมากๆเดี๋ยวถ่ายรูปวิดีโอรายละเอียดนะล่องเรื่องอะคมชัดนะข้อต่อแม่งก็ถือว่าใช้ได้ไม่ถึงก็ดีมากแต่คือแน่นอะบอกได้เลยนะไปหาดูนะกับเจ้าตัวนี้นะ Exim Effect Custom อะไรเนี่ยไปหาดูเลยบอกได้เลยคุ้มมากซื้อเลยสีสันสวยรายละเอียดดีไม่อยากจะพูดเยอะใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มานะเราก็จะไปหามาให้นะฮะ Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับผมวันนี้ไปครับสวัสดีครับวิกสวัสดีเอ็ก